พิธีต้อนรับยาวัคซีนแอสตราเซเนกาจำนวน 415,000 โดสโดยได้รับการช่วยเหลือจากสหราชอาณาจักรอังกฤษให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวในวันที่2สิงหาคมปี2021ที่ด่านสากลควมิตรภาพ1นครลุมิจันได้มีพิธีต้อนรับวัคซีนแอสตราเซเนกาจำนวน 415,000 โดสโดยการได้รับการช่วยเหลือจากสหราชอาณาจักรอังกฤษให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวเข้าร่วมในพิธีมีทานจอห์นเพียสันเอกอัครราชทูตแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวท่านดร.บุญแฟงภูมิมาเลสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสองฝ่ายเข้าร่วมการช่วยเหลือวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด-19 แอสตราเซเนกาในครั้งนี้แม้รัฐบาลอังกฤษเป็นผู้จัดซื้อโดยกงที่ส่งออกมาจากประเทศอังกฤษมาลงอยู่บางกอกประเทศไทยและใช้รถขนส่งเข้ามาผ่านด่านสากลโควิดภาพ1ซึ่งบ่ได้ผ่านโครงการโควิดและเป็นครั้งทำอิฐที่รัฐบาลอังกฤษช่วยเหลือให้แก่รัฐบาลลาวในการสนองวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด-19ทั้งนี้ก็ย้อนคู่ความพัฒนาร่วมทางอังกฤษที่ได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลลาวจะต้องสักวัคซีนให้บรรลุ50ส่วนหอยของประชากรทั้งหมดในท้ายปี2021รัฐบาลอังกฤษเทียนี่แมนทางรัฐบาลอังกฤษเป็นผู้จัดซื้อโดยกงที่ส่งออกมาจากประเทศอังกฤษมาลงอยู่บางกอกและจึงเอารถขนส่งมาฮอดประเทศเฮาซึ่งบ่ได้ผ่านทาง COVAX Facility และเป็นครั้งทมิตรที่ทางรัฐบาลอังกฤษได้ช่วยเหลือให้แก่รัฐบาลลาวในการสนองวัคซีนป้องกันโควิด-19ย้อนทางเบื้องคู่ร่วมพัฒนาร่วมทางอังกฤษที่ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องนโยบายของรัฐบาลลาวจะต้องสักวัคซีนให้มันบรรลุ50ส่วนร้อยของประชากรทั้งหมดในท้ายปี2021ดังนั้นผ่านการประสานงานผ่านการปรึกษาหารือกับบรรดาคู่ร่วมพัฒนาก็คือบรรดาสถานทูตต่างๆอยู่ในลาวเฮานี้โดยที่ได้จัดกองประชุมเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์ทางไกด์กับบรรดาทูตประเทศต่างๆซึ่งได้จัดขึ้นอยู่กระทรวงสาธารณสุขเห็นได้ความจำเป็นของประเทศเฮาที่ยังมีเงื่อนไขที่ยุ่งยากที่จะจัดซื้อวัคซีนโดยโกงได้ดังนั้นจึงได้เสนอข้อการช่วยเหลือบรรดาองค์การจัดตั้งสากลก็คือทาง COVAX Facility และก็บรรดาประเทศต่างๆประเทศเพื่อนมิตรรวมทางอังกฤษซึ่งเทนี้เพิ่นก็ได้ตัดสินใจช่วยเหลือเป็นครั้งทมิตรจำนวน 415,000 โดสซึ่งจะได้นำแจกยายไปซักภายในอาทิตย์นี้ต่อใส่อาทิตย์หน้าไปพร้อมกับจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน